คุณแม่คะหนูปวดท้องมากเลยค่ะแม่ช่วยไปทำอะไรให้หนูกินหน่อยได้ไหมคะเรียกอะไรหนักหนาเนี่ยปวดท้องมาจำเดือนนะไม่ใช่พิการใครให้เธอกินก๋วยเตี๋ยวอันนี้กินบะหมี่สำเร็จรูปสิบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน่ะมันมีประโยชน์มันช่วยฟื้นฟูร่างกายเร็วปวดท้องมาจำเดือนน่ะก็ต้องกินบะหมี่สำเร็จรูปเอามานี้นี่หลิวแม่ฉันปวดท้องขนาดนี้เธอจะให้แม่ฉันกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยนะก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยแหละค่ะมันก็มีประโยชน์นะคะใครบอกเธอว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมีประโยชน์ก็แม่พี่ไงตอนหลิวปวดท้องเป็นประจำเดือนแทบตายแม่พี่เนี่ยแหละบอกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีประโยชน์แล้วตอนเนี้ยหลิวจะให้แม่พี่อ่ะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปช่วยรักษาโรคให้อายุยืนนานหลิวพี่ตรงไหนคุณแม่คะหนูปวดท้องมากเลยค่ะแม่ช่วยไปทำอะไรให้หนูกินหน่อยได้ไหมคะแม่แม่คะโอ้ยเรียกอยู่ได้เรียกอะไรหนักหนาเนี่ยปวดท้องมาจำเดือนนะไม่ใช่พิการทำอะไรกินเองไม่ได้หรือไงให้เธอกินก๋วยเตี๋ยวอันนี้กินบะหมี่สำเร็จรูปสิบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน่ะมันมีประโยชน์มันช่วยฟื้นฟูร่างกายเร็วปวดท้องประจำเดือนน่ะก็ต้องกินบะหมี่สำเร็จรูปเอามานี้ตอนนั้นครอบครัวเรายังลำบากอยู่นี่ลำบากหรือปวดประจำเดือนสิคะลำบากที่ลูกสาวแม่ปวดประจำเดือนแม่ไม่ลำบากเลยเหรอคะเดี๋ยวแม่ก็ต้มซุปไก่อีกวันแม่ต้มกระดูกหมูทำให้เขาครบ3มื้อแต่ละมื้อไม่ซ้ำกันเลยนี่หลิวเป็นแค่ลูกสะใภ้ไม่ใช่ลูกในไส้แม่ใช่ไหมคะแม่ถึงให้ความสนใจต่างกันขนาดนี้แล้วพี่ไม่ดูแลเธอตอนเธอปวดท้องประจำเดือนหรอนี่ทำไมเธอถึงคิดเล็กคิดน้อยแบบนี้หลิวคิดเล็กคิดน้อยหรือว่าแม่พี่ลำเอียงกันแน่หลิวปวดท้องเป็น10วันแม่พี่ไม่เคยดูแลหลิวเลยแม้แต่ซักผ้าหลิวก็ต้องซักเองกินข้าวหลิวก็ต้องหาเองแม้แต่ดูแลลูกหลิวต้องทำเองเลยแล้วแม่พี่ป่วยพี่จะให้หลิวดูแลเหรอคะเป็นประจำเดือนน่ะมันก็ต้องบริหารร่างกายสิมันจะได้ดีต่อสุขภาพเธอเองนี่ฉันหวังดีนะอ๋องั้นคุณแม่ก็ต้องทำตามที่พูดนะคะห้ามเอนหลังแล้วก็ไปว่ายน้ำในสระตัวจะได้ไม่ร้อนจะได้หายไวกว่าเดิมค่ะนี่แกนี่หลิวแม่พี่หวังดีกับเธอนะทำไมต้องมาซ้ำเติมกันแบบนี้ด้วยคนอย่างเธอนี่มันอกตัญญูจริงๆเลยนะฉันไม่น่ามาแต่งงานคนอย่างเธอเลยอะมาแต่งงานกับฉันฉันต้องเป็นคนเสียใจมากกว่าไหมที่มาแต่งงานกับพี่บอกฉันอกตัญญูทั้งที่พี่อ่ะเป็นแค่ลูกแง่แล้วถ้าฉันอกตัญญูนะนับจากนี้พี่ก็ดูแลแม่พี่เองละกันส่วนฉันจะกลับไปดูคนที่ให้กำเนิดฉันแล้วก็คนที่ฉันให้กำเนิดเท่านั้น